บางทีก็จับไปจนเพลินเหมือนกันนะการนู้นเห็นองค์นู้นโอ้สมควรจะองค์นู้นด้วยสมควรจะองค์นู้นด้วยนี่ยังมีนะยังมีองค์ที่ท่านออกชื่อไว้แล้วยังไม่ได้ขึ้นนี่นะแต่ท่านยังไม่ได้บอกเราเท่านั้นเองวันที่4วันที่5ที่แล้วเนี่ยกุมภาพันธ์นี่แหละหลวงพ่อได้จัดวันครบรอบหลวงปู่เขียนก็เหมือนอาจารย์วิทยานี่แหละจับจนเพลินองค์นั้นก็มา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 เบ็ดเสร็จ8กันแต่คนฟังก็ประมาณ200 200 200 300นี่แหละเสร็จแล้วเขาไม่กล้ากลับบ้านเพราะเขาสมาทานศีล8ถือว่าบวชในขมัดเขาต้องถือสัจจะให้ได้ต้องถือสัจจะให้ได้เรามาคิดดูอีกทีก็น่าสงสารพวกเราเพราะเราอยากสร้างเนกขมะบารมีเนกขมะคือการออกบวชแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งก็พยายามตั้งใจเสียสละบางคนนั่งตัวตรงตั้งแต่หัวค่ำไปจนสว่างเลยนะไม่มีเวลานอกไปที่อื่นทีนี้เรามาคิดดูแปดกันเนี่ยแปดกันไม่ใช่จะอยู่แค่นี้ไม่ใช่จะ30นาทีอาจารย์อย่างอาจารย์สุธรรมเนี่ย38นาทีเนี่ยไม่ใช่จะ50นาทีเหมือนอย่างอาจารย์สมหมายเมื่อกี้นะยังมากหลวงพ่ออินยังตั้งชั่วโมง8นาทีหลวงพ่ออินที่ท่านเมตตาเรานั่นที่หลวงพ่อจัดเนี่ยกลายเป็นยาวทีฆะเลยล่ะทีฆะนิกายเลยยาวเลงกันยาวๆเลยเคยจัดไว้เพราะทำมาทุกปีวันที่4วันที่5กุมภาเนี่ยขบวนรถไฟหลายขบวนเลยตกรางเพราะเวลามันหมดซะก่อนองค์ที่จัดเอาไว้ไม่ได้เทศจัดเอาไว้ไม่ได้เทศเวลามันหมดซะก่อนด้วยเหตุที่ทำเป็นประจำอย่างนั้นตลอดทั้งคืนระยะเวลาตลอดทั้งคืนแป๊บเดียวแต่ข้อสำคัญในใจของผู้ฟังนี่สำคัญที่สุดดังที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละบอกว่าฟังอย่าว่าอย่าสักแต่ว่าฟังอย่าสักแต่ว่าฟังแต่คนเราเนี่ยเราคิดเอาอะไรตามใจชอบไม่ได้หรอกเราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้อยากจะได้อยากจะฟังอยากเข้าใจอยากรู้เรื่องแต่บางครั้งมันก็ไม่เข้าใจบางครั้งมันก็ไม่รู้เรื่องบางครั้งดึงมามันก็ไม่อยู่บางทีก็เผลอแป๊บเดียวไม่รู้จะพูดอะไรแล้วจิตของเราไปจ่ออยู่กับอะไรที่ไหนก็ไม่รู้ละเพราะฉะนั้นสักแต่ว่าฟังมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่สักแต่ว่าฟังเนี่ยเราตั้งใจฟังด้วยความกำหนดจดจ่ออย่างแท้จริงเนี่ยมันจะเป็นกรอบจำกัดในใจของเราได้เลยเป็นกรอบจำกัดอยู่ในนั้นมันเป็นสัจจะอย่างหนึ่งที่เราตั้งเอาไว้การตั้งใจฟังไม่ใช่จะทำเฉพาะยุคเรายุคพระพุทธเจ้าเนี่ยเทศทั้งคืนนะยกพระพุทธเจ้าท่านทรงพระชนม์อยู่เนี่ยเทศทั้งคืนเทศตลอดคืนนะก็ฟังดูที่ปฐมยามมัชฌิมยามปัจฉิมยามยามสุดท้ายก็เหมือนอย่างที่ว่าพราหมณ์จุเลกสาดกที่ว่าเริ่มใส่ศรัทธาพราหมณ์สองคนผัวเมียเป็นคนทุกข์ตะเข็นใจเป็นคนทุกข์ยากอดจนว่างั้นเถอะเสื้อผ้าห่มสองคนนี่มีหนึ่งผืนแต่ผ้านุ่งมีคนละตัวผ้านุ่งมีคนละหนึ่งตัวสามีพราหมณ์สามีก็มีนุ่งพราหมณีก็มีนุ่งแต่ผ้าห่มใช้รวมกันใครออกนอกบ้านคนนั้นห่มไป
มีอยู่คืนหนึ่งพระพุทธเจ้าแสดงธรรมตลอดคืนพราหมณ์สามีห่มไอ้นุ่งมีคนละตัวอยู่แล้วผ้าห่มผืนเดียวกันนั่นแหละวันนั้นต้องห่มไปฟังเทศฟังเทศตั้งแต่หัวค่ำขึ้นมาเกิดความเริ่มใสศรัทธาตั้งแต่ปฐมยามนะเริ่มใสศรัทธาจะได้อะไรเป็นประจักษ์พยานแทนความเริ่มใสศรัทธาของเราไม่มีอะไรไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเลยเพราะเป็นคนทุกข์เป็นคนจนเนี่ยเห็นมีแต่ผ้าห่มพื้นเดียวนี่แหละจะเอาผ้าห่มถวายพระพุทธเจ้าถวายกันเป็นการเทศน์นั่นแหละถ้าเราถวายไปภริยาจะได้อะไรห่มแล้วเราก็จะได้อะไรห่มถ้าเราจะเอาผ้าห่มนี่มาถวายเวลาพราหมณ์มณีออกจากบ้านก็จะได้อะไรของถวายยังไม่ได้ต้องเลยต่อสู้นี่คือการตัดสินใจไม่เด็ดขาดเรื่องสิ่งที่มันยื้อยั่งในใจของเรามันมีฟังไปยามท่ามกลางเริ่มใส่ศรัทธาขึ้นมาอีกอยากจะถวายอยากจะถวายอยากเต็มจิตเต็มใจอยากจะถวายยังสลัดไม่ได้เก็บไว้ดีฟังไปจนยามสุดท้ายครับแห่งราตรีนั่นนะยามสุดท้ายแห่งราตรีเริ่มสายสตาร์ขึ้นมาอีกทีถวายเลยจะดิจะมีใช้ไม่มีใช้มีหกไม่มีหกก็ช่างจะถวายได้เลยด้วยความเริ่มสายศรัทธาถวายได้พอถวายได้เท่านั้นแหละโอ้ชิตังเมชิตังเมชนะแล้วชนะแล้วเนี่ยทีนี้เราพูดถึงผลของการถวายอานิสงส์อานิสงส์ถ้าพูดถึงอานิสงส์ถ้าตั้งใจเด็ดขาดถวายได้ตั้งแต่ปฐมยามจะได้อานิสงส์ถึง16เท่าอานิสงส์ก็หมายถึง16เท่านี่คืออะไรเราก็ทราบไม่ได้ครับแต่เราพูดถึงความปริมาณมากที่เราควรจะได้16เท่าที่ถวายยังไม่ได้ถ้าถวายได้ในยามท่ามกลางอันนี้สองนี่ก็ไอ้16เท่า16ส่วนนั่นน่ะมันก็จะลดไปจะลดไป4ส่วนเหลือ8ส่วนอันนี้สองจะเหลือแค่8ส่วนทีนี้ถ้ายามท่ามกลางถวายยังไม่ได้ไปถวายได้ยามสุดท้ายของราตรีอันนี้สองลดลงเหลือแค่4ส่วนนี่เรามาตีค่าของหัวใจของเราการที่เราตัดสินใจเด็ดขาดแล้วก็ถวายได้ด้วยความได้อย่างที่เราใจเราลึกเราคิดได้อันนี้เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่ดีที่สุดทำไมมันจึงถวายไม่ได้อะไรที่มันมาคอยสร้างเงื่อนไขอยู่กันข้างในหัวใจของเราก็ตัณหากิเลสตัณหาในหัวใจของเรามันสร้างเงื่อนไขอยู่ในหัวใจของเรากลัวนู้นกลัวนี้กลัวนี้กลัวนั้นกลัวโน่นอย่างกลัวไม่มีจะให้เคยได้ฟังเทศน์หลวงตาไหมท่านพูดถึงสัทธาตังมีสัทธาตังมีสัทธาตังเมตังเมมันเป็นของที่เหนียวทันเทนดึง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 เวลาขาดมาตั๊บแค่นี้ดูแทบไม่ออกประกาศลั่นถนนสัทธาตังเมต้องดึงทำไมต้องดึงมันมีคอยรั้งอยู่ข้างในมันมีสิ่งคอยรั้งอยู่ข้างในความตะดีชีเหนียวเนี่ยอย่าว่าแต่ขั้นศีลเลยขั้นทานเนี่ยเราก็ต้องต่อสู้กันแล้วแหละกับตัณหาในหัวใจของเราขั้นทานก็ต้องต่อสู้กับตัณหาในหัวใจของเราต่อสู้กับความจะหนีทีเหนียวในหัวใจของเรามันมองไม่เห็นผลเห็นอานิสงส์เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันคอยปิดหูปิดตาปิดสติปิดปัญญาเรามันมีมากมันสร้างเงื่อนไขอยู่ในนั้นไม่เหมือนคนมีธรรมคนมีธรรมท่านดูไปดูปักทะลุดูปักทะลุเราดูไม่ทะลุดูไม่ทะลุดอกแค่เราให้ทานกันนะครับดึงกันไปดึงกันมาร่างกันไปร่างกันมาร่างกันไปกันมาเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าถ้าจะรีบให้ก็ต้องจะต้องรีบให้อย่าให้มันยืดเยื้ออย่าให้มันยืดยาวอานิสงส์มันมีปุ๊บปั๊บสมมติเนี่ยเราพูดถึงสมัยหลวงตาท่านเทศช่วยชาตินะรับทองรับอะไรตัวไหนเวลาเนี่ยเอาไปเข้าคลังหลวงเนี่ยบางคนถอดสร้อยข้อมือนะถอดเลยบางคนสร้อยคอถอดออกได้เลย
นี่พวกนี้อันนี้สองแรงท่านว่าอันนี้สองแรงอันนี้สองแรงนี้เราก็มาเทียบได้ครับที่ว่าปฐมยามเนี่ยถ้าถวายได้จะได้อันนี้ถึง16ส่วนถ้ามีข้อเงื่อนไขยืดเยื้อก็ไปอีกจะลดลงไปอีกนะถวายได้ถ้าถวายได้ในยามทำกลางจะได้แค่8ส่วนอันนี้ถวายได้ในยามสุดท้ายได้นิสงแค่4ส่วนเท่านั้นเองพราหมณ์นี่คืออานิสงส์การให้ทานมีอานิสงส์อย่าว่าต่อสู้แต่กับการตั้งใจรักษาศีลยิ่งเรามาตั้งใจรักษาศีลมันยิ่งชัดเจนชัดเจนกับการต่อสู้ต่อกรนั่นแหละต่อสู้อะไรต่อสู้ต่อกรกับกิเลสในหัวใจของเรากิเลสในหัวใจของเรานะมันสร้างความเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาคนเราเมื่อมีความถือว่าเป็นตัวเป็นตนถือว่าเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาความถือเนื้อถือตัวเป็นตัวเป็นตนมันโผล่ขึ้นมาความสำคัญมั่นหมายมันก็โผล่ขึ้นมาความเป็นตัวเป็นตนโผล่ขึ้นมาความเพื่อตัวเพื่อตนมันก็โผล่ขึ้นมาความเพื่อตัวเพื่อตนเพื่อเราเพื่อคนของเราเพื่อสามีของเราภรรยาของเราเพื่อหมู่คณะของเราไอ้ขึ้นชื่อว่าเพื่อตัวเพื่อตนมันจะโผล่ขึ้นมามันโผล่ขึ้นมาความเป็นตัวเป็นตนมันโผล่ขึ้นมาที่ใจของเราทีไรเมื่อไรนั่นแหละเป็นเรื่องของตัณหาตัณหามันแทรกเข้ามาตัณหาก็คือพลังอย่างหนึ่งที่มันมีอยู่ในใจของเราตัวนี้เป็นตัวร้ายกาจเป็นตัวสำคัญที่สุดในใจของเราที่เราควรตั้งเป้าประเด็นและก็เล็งเข้าไปไม่ต่างอะไรกับเป็นคู่ฆ่าศึกศัตรูเพราะฉะนั้นตัวฆ่าศึกศัตรูตัวที่ร้ายกาจที่สุดก็คือตัวนี้ไม่ใช่อยู่นอกตัวเรามันอยู่ในตัวเราทำไมใจของเราจึงมีศัตรูอยู่ในนั้นเรามาคิดดูต้นตอกำเนิดที่แท้จริงนั้นคืออะไรใจของเราของท่านมันสักแต่ว่าเป็นธาตุรู้สักแต่ว่าเป็นธาตุรู้แต่มันไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าดีก็ไม่รู้ชั่วก็ไม่รู้นะไม่ใช่เราเคยเห็นคนเคยเห็นบางคนไปเขียนว่าจิตสักแต่ว่ารู้ดีก็ไม่รู้ชั่วก็ไม่รู้เนี่ยเข้าใจไม่ถูกแล้วจิตเป็นธาตุรู้จิตเป็นธาตุรู้มันมารวมกันเหมือนอย่างที่เรามีกายกายธาตุไม่รู้แต่ว่ามันเป็นผลผลของจิตมันเป็นผลผลของใจจิตภาษาบาลีใจภาษาไทยเราจะดูตัวหนังสือเราจะเห็นเลยแหละจอสะไอใจภาษาไทยแต่ครูบาอาจารย์ท่านชอบเอามาเทียบเปรียบเทียบเหมือนใจกลางใจกลางคำว่าใจใจทีนี้เราพูดมาเพื่อตัดความสงสัยเรื่องเหล่านี้เราใช้คำว่าธาตุรู้ธาตุรู้คำว่าธาตุคือสิ่งที่เป็นมูลเดิมของโลกมีประจำอยู่ดั้งเดิมของโลกทั้งธาตุรู้ทั้งธาตุไม่รู้นะมีประจำอยู่ดั้งเดิมของโลกร่างกายของเราพุทธเจ้าท่านชี้ไปที่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอันนี้ก็มีประจำอยู่ดั้งเดิมในโลกนอกกายของเราดินน้ำลมไฟในกายของเราเนี่ยเป็นดินน้ำลมไฟแต่หากมาเกาะกลุ่มกันได้ด้วยอำนาจของกรรมกรรมมันไปกับใจกรรมไปกับใจด้วยเหตุที่ใจมันไปจับจองใจไปจับจองอย่างพวกเราไปจับจองธาตุดินน้ำลมไฟในท้องแม่ของเราเราไปจับจองได้ตามบุญตามกรรมของเราเมื่อเราไปจับจองแล้วสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นสมบัติของใจมีใจกำกับดูแลอยู่ภาวะอันนี้ก็เลยกลายเป็นภาวะที่จะต้องมาตอบสนองธาตุรู้ของเราเป็นภาวะของความเป็นมนุษย์ขึ้นมาก่อตัวตั้งแต่นู้นเป็นน้ำใสๆเปลี่ยนมาเรื่อยเป็นน้ำแดงๆเป็นน้ำล้างเลือดเป็นน้ำเลือดเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้ออยู่ในท้องแม่เป็นปัญจสาขามีหัวมีลำตัวมีแขนมีขาอยู่7 เดือน 8 เดือน 9 เดือนแล้วคลอดออกมา
นี่คืออำนาจของใจอำนาจของตัณหาตัณหาคือความอยากความดิ้นรนความทะเยอทะยานอย่าลืมว่าร่างกายของเราเกิดจากตัณหาจริงหรือเรามาทวนลองทดลองทวนค่อยไปดูสิอย่างธาตุใสๆน้ำใสๆที่อยู่ในท้องแม่ที่ปฏิบัติในท้องแม่เกิดขึ้นจากการเจริญพันธุ์ของพ่อของแม่จนน้ำนี้ไปปรากฏเป็นน้ำใสๆอยู่ในท้องแม่อันนี้ก็เกิดขึ้นจากความอยากในใจของพ่อของแม่เห็นไหมถ้าท่านไม่อยากท่านก็ไม่มีการเจริญพันธุ์สิ่งเหล่านี้ก็ไปเกิดไม่ได้ไปปรากฏไม่ได้ถ้าใจของเราไม่มีความอยากเราก็ไม่ต้องไปสอบแสวงหาเพราะฉะนั้นใจของท่านก็มีตัณหาใจของเราก็มีตัณหาอันนี้เราพูดถึงข้อเท็จจริงถึงที่ไปที่มาของพวกเราเพราะพวกเราไม่เคยย้อนมากำหนดจดจ่อมาพินิจมาพิจารณาเราก็เลยมีแต่หลงยึดทั้งก้อนทั้งแท่งทั้งต้นอยู่นี่แหละโอกาสที่เราจะมาพิจารณามาคลี่คลายให้เห็นให้เกิดประโยชน์ในแง่ของกรรมฐานเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเราจะรู้ที่ไปที่มาของกายของเราเราจะรู้ที่ไปที่มาของใจของเราอย่างความสุขความทุกข์ในใจของเราเพราะอะไรเพราะใจของเรามันมีความรู้ออกไปรู้ยิ่งมาบัดเป็นมนุษย์เนี่ยออกไปรู้ทางตาทางหูทางจมูกเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่มันไปรับรู้รับสัมผัสเสร็จแล้วมันไม่ใช่สักแต่ว่ารู้อาศัยความอยากนำหน้านี่แหละอาศัยความอยากนำหน้าสิ่งที่ดีมันก็ยึดสิ่งที่ไม่ดีมันก็ผลักสิ่งที่ดีก็ยึดเข้ามาสิ่งที่ไม่ดีมันก็ผลักออกไปทำไมจึงเป็นอย่างนั้นมันหากเป็นธรรมชาติของมันเนี่ยเรามาดูว่าที่เราเรียกว่ากิเลสมันเป็นสภาพที่ทำให้ใจเราเศร้าหมองที่เรียกว่ากิเลสเช่นอย่างความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็มันก็สะสมตัวของมันมาอย่างนี้แหละสั่งสมตัวของตัวของมันมาเองไม่มีใครสร้างให้เราไม่มีใครทำให้เราความโลภความโกรธความหลงในใจของเราไม่มีใครสร้างให้เราไม่มีใครทำให้เราและผู้รู้ของเราก็ไม่มีใครสร้างให้เราไม่มีใครทำให้เรามันหากพัฒนามาตามรูปแบบของธรรมชาติของมันแหละมันเป็นขึ้นมาได้ยังไงเราไม่ต้องสงสัยเราดูแต่ว่าเราอุบัติในท้องแม่เนี่ยท่านว่าน้ำใสๆน้ำใสๆแล้วมันไปก่อตัวขึ้นมาได้ยังไงนะเป็นเลือดเงี้ยมันเปลี่ยนขึ้นมาได้ยังไงเป็นเนื้อเงี้ยมันเปลี่ยนขึ้นมาได้ยังไงเป็นกระดูกแข็งๆเงี้ยมันเปลี่ยนตัวขึ้นมาได้ยังไงมันเกิดขึ้นมาจากอะไรเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรในเมื่อดั้งเดิมแท้ๆไม่มีอะไรแต่ว่าเวลาพ่อแม่ไปประกอบการเจริญพันธุ์แล้วมันไปอุบัติในท้องแม่แต่ก็เป็นไปตามจังหวะตามระยะตามการตามเวลาตามบุญอีกต่างหากถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะเกิดไม่ได้มันมีเหตุมีปัจจัยประจวบเหมาะจนเป็นเหตุให้สิ่งเหล่านี้มีได้เป็นได้อย่างพระธาตุรู้ทำด้วยอะไรเราคิดแบบภาษางงๆของเราเอ๊ะธาตุรู้ของเราเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่อุบัติมาได้ยังไงทำด้วยอะไรเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วมีมาแล้วเหมือนอย่างพวกเราเนี่ยถ้าเราไม่มีผู้รู้ไม่มีธาตุรู้เนี่ยเราก็ไม่ต่างอะไรกับวัตถุที่อยู่รอบข้างตัวเราแต่ด้วยเหตุที่เรามีธาตุรู้มันก็รู้อยู่ในตัวของมันเองมาเกี่ยวข้องกับวัตถุอย่างนี้มาอาศัยร่างกายของเราพวกเรารู้อยู่กับตัวรู้ทั้งรู้นี่แหละบางทีเราไม่เคยย้อนมาดูไม่เคยย้อนมาพิจารณาเลยนี่เราเลยไม่รู้ได้ซ้ำไปว่าบางคนเนี่ยยึดอย่างเหนียวแน่นมั่นคงว่าเราเป็นก้อนเดียวเป็นแท่งเดียวอยู่ในนั้นแหละเพราะฉะนั้นถ้าหากใครสนใจเรื่องภาวนาทำให้ใจได้รับความสงบเราจะเริ่มเข้าใจเรื่องธาตุรู้กับธาตุไม่รู้คือเรื่องกายกับเรื่องใจนี่ในเมื่อเราอุบัติขึ้นมาแล้วเราก็พูดตามสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วเป็นมาแล้วเราก็จะไปย้อนหลังถามไปอย่างนั้นก็มันหากเป็นธรรมชาติมันอุบัติมาแล้วและสิ่งเหล่านี้ไม่หมดไปจากโลกนะ
ธาตุรู้เนี่ยมันมีประจำอยู่ดั้งเดิมในโลกมันไม่ใช่ของใหม่ที่ไหนมาเกิดเป็นของเก่ามีประจำอยู่ดั้งเดิมในโลกดินน้ำลมไฟก็เป็นของเก่ามีประจำอยู่ดั้งเดิมในโลกสิ่งที่เป็นมูลเดิมของโลกท่านเรียกว่าธาตุธาตุที่แหละภาษาบาลีสิ่งที่เป็นมูลเดิมของโลกมีมาดั้งเดิมอยู่ในโลกเนี่ยเป็นธาตุรู้แต่ว่าธาตุรู้ของเราเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์เวลากระดุกกระดิกพลิกแปลงเป็นเหตุให้เกิดความโลภเพราะอะไรออกไปรู้ไปเห็นสิ่งที่นิ่มนวลไปสัมผัสขึ้นมาพักมีความสุขยึดเข้ามาเวลาเราไปสัมผัสปั๊บไม่มีความสุขเช่นอย่างเราไปสัมผัสความร้อนเกินไปไปสัมผัสหนาวเกินไปเขาเรียกว่าไปสัมผัสทุกข์พอไปสัมผัสทุกข์มันก็ผลักออกธรรมชาติใจของเรามันจะเป็นอยู่อย่างนี้เวลาไปสัมผัสปั๊บมันมีความสุขเช่นอย่างรูปบางอย่างเราไปสัมผัสปั๊บเกิดรู้สึกมีความสุขหูเสียงเนี่ยเราไปสัมผัสปั๊บรู้สึกมีความสุขขึ้นมาในเมื่อไปสัมผัสแล้วมีความสุขก็ยึดเข้ามามันก็ไปเป็นที่มาของความโลภในเมื่อมีเป็นสิ่งที่ต้องการก็ยึดเข้ามาในเมื่อไม่ต้องการแล้วก็ผลักออกไปตามหลักแล้วท่านบอกว่ามันไม่ใช่หลักความจริงมันไม่ใช่ได้ใช้สติใช้ปัญญาเข้าไปรู้ตามหลักความเป็นจริงเพราะฉะนั้นท่านจึงพูดสรุปลงได้ว่าทั้งโลภทั้งโกรธเป็นด้วยอำนาจของความลุ่มหลงบางทีก็ยึดเข้ามาโดยที่ไม่ทราบว่าสิ่งนั้นเป็นคุณหรือเป็นโทษทีนี้ร้อยทั้งร้อยตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนที่เรายึดเข้ามาเป็นโทษทั้งนั้นแหละเป็นโทษทั้งนั้นยึดเข้ามาเป็นโทษทั้งนั้นเรามาดูผลของการปฏิบัติทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมซึ่งเป็นอารมณ์ของมหาสติปัฏฐานเนี่ยหรือขันธ์ทั้ง5เนี่ยจะเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณที่เรายึดเข้ามาเนี่ยเราไม่ได้สัมพันธ์มั่นหมายว่ามันจะมีทุกข์มีโทษอะไรตามมาเห็นว่าแต่เป็นเรื่องที่ว่าชอบใจแล้วก็ยึดเข้ามาอันนี้เราก็เอามาดูในอุปมาที่เราเป็นอยู่ด้วยเราทุกของเราทุกวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากเราไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาแล้วสิ่งที่เรายึดเข้ามาเนี่ยมันเป็นพิษเป็นภัยมีพิษมีภัยตามมาทั้งนั้นธรรมะขั้นระดับปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผลอย่างแท้จริงนั้นแม้แต่ผลธรรมที่ปรากฏขึ้นในหัวใจของเราเนี่ยเรายึดขึ้นมาปั๊บเนี่ยเป็นกิเลสทันทีเป็นกิเลสขึ้นมาทันทีเช่นอย่างเราตั้งใจภาวนาไปว่าจิตสงบจิตสว่างยึดความสงบยึดความสว่างถ้าหากมีการยึดขึ้นมาทีไรเมื่อไรความเป็นตัวเป็นตนมันก็โผล่ขึ้นมามันก็คือฤทธิ์เดชของตัณหานั่นเองตัณหาก็คือความอยากในใจของเรานี่เราจะพูดยังไงมันถึงจะยุติแล้วก็นิ่งอยู่ได้เราพูดได้ยากเหมือนกันเพราะจิตของเรามันไม่นิ่งมันไม่อยู่กับที่มันจะถูกขับเคลื่อนตัวของมันเองไปเรื่อยขับเคลื่อนไปเรื่อยขับเคลื่อนไปเรื่อยที่จะเรียกว่าดิ้นรนทะเยอทะยานดิ้นรนทะเยอทะยานความดิ้นรนทะเยอทะยานนี้เราจะทำยังไงได้พุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เราเนี่ยย้อนมาดูย้อนมากำหนดจดจ่อย้อนมาพิจารณาจิตของเรานี่แหละย้อนมาดูจิตผู้รู้ของเราเนี่ยย้อนมาพิจารณาผู้รู้ย้อนได้นะในขณะที่เรานั่งฟังเนี่ยเราย้อนมาดูได้ย้อนมาดูจิตของเราได้ย้อนได้หรือไม่ได้เราลองย้อนลองดูด้วยเหตุที่เราไม่เคยย้อนเราจะไม่รู้เราจะไม่เข้าใจเลยจิตของเราเนี่ยยึดผิดยึดถูกทำไมจึงยึดเห็นแล้วก็ยึดผลักออกไปท่านก็ถือว่ายึดดึงเข้ามาท่านก็ถือว่ายึดเพราะฉะนั้นดึงเข้ามายึดเข้ามายึดเข้ามาเป็นเหตุให้เกิดความโลภผลักออกไปเป็นเหตุให้เกิดความโกรธเนื่องจากเราประสิทธิ์จากความการพิจารณายึดเข้ามาก็ด้วยพลังของความรุ่มหลงผลักออกไปก็ด้วยอำนาจของความหลง
คำว่าหลงไม่รู้จริงไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าสิ่งเหล่านั้นให้คุณหรือให้โทษไม่รู้ไม่เข้าใจก็ผลักออกไปผลักออกไปยึงดึงเข้ามาดึงเข้ามาแง่ของการปฏิบัติเพื่อความเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเพื่อทำลายความหลงนี่เองตัณหาเนี่ยเราต้องจับให้มันหยุดให้มันดีดมันดิ้นเช่นอย่างท่านให้พวกเราตั้งใจรักษาศีลเพราะอำนาจของตัณหามันทะลักออกมาที่กายเห็นไหมมันทะลักออกมาที่วาจาถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยขั้นศีลเป็นบัญญัตินะศีลศีลถึงแม้ว่าจะเป็นบัญญัติก็ตามแต่ก็มีธรรมอยู่ในนั้นไม่เหมือนธรรมธรรมะนี่พระพุทธเจ้าท่านทรงพูดไว้ตามภาวะความมีความเป็นของมันแต่ศีลนี่เป็นบัญญัติแต่เป็นบัญญัติที่มีสัจจะสัจธรรมคือมีธรรมอยู่ในนั้นเราจะเห็นว่าเวลาเราผิดศีลปั๊บศีลเราขาดนอกจากศีลขาดแล้วเรามีเวรมีภัยมีบาปมีกรรมนะเรื่องเวรเรื่องภัยเรื่องบาปเรื่องกรรมก็คือเรื่องที่กรรมจะให้ผลตอบโต้กลับมาจะให้ผลตอบโต้กลับมาเช่นอย่างเราฆ่าเขาเขาก็จะต้องฆ่าเรารักของเขาเขาจะต้องรักของเราผิดลูกผิดเมียผิดผัวเขาเขาก็จะต้องผิดลูกผิดผัวผิดเมียเราเราพูดโกหกเขาเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งของเราก็ตามเดี๋ยวมันก็จะมีโทษตามมายิ่งไปดื่มสุราเมรัยกินน้ำดองของเมาเนี่ยอันนี้ทำลายตัวเองโดยตรงเลยเพราะไปทำลายสติเนี่ยเป็นตัวปลุกให้ผู้รู้ของเราตื่นรู้ซึ่งเป็นคุณสมบัติดั้งเดิมประจำมากับจิตของเราตัวสตินี่นะอย่างเมื่อกี้ท่านอาจารย์สมหมายท่านก็พยายามแนะนำพยายามอธิบายให้เราเข้าใจคำว่าสติเราพยายามย้อนมาดูที่จิตของเราเราพยายามปลุกสติตั้งสติตื่นรู้รู้อยู่ในตัวสติจิตของเราคือผู้รู้คือผู้รู้ตราบใดที่ผู้รู้ตัวนี้ตั้งเนื้อตั้งตัวผู้รู้ของตัวเองก็จะชัดขึ้นมาชัดขึ้นมานั่นแหละคือการตั้งสติแต่ถ้าเราไม่ตั้งสติมันเลื่อนลอยมันจางๆหยุดๆจางๆตามภาษาของการขับเคลื่อนของผู้รู้ของเราบกแวมๆเดี๋ยวก็จางไปแล้วปั๊บหายไปแล้วเพราะฉะนั้นอารมณ์ภายในใจของเราจะเปลี่ยนเรื่อย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 เปลี่ยนตามภาวะของอันนี้แหละเปลี่ยนตามภาวะของขณะของใจของเราคือสติของเราเนี่ยมันก็จะไม่อยู่กับที่ถ้าหากเราไม่พยายามตั้งพอเราพยายามปลุกจิตของเราตื่นรู้รู้ขึ้นมาถ้าเราไม่ประคองให้ต่อเนื่องเดี๋ยวมันจางไปจางไปวิธีระงับดับที่ไม่ให้ตัณหามันแสดงออกมาที่กายของเราท่านจึงให้เรารักษาศีลพอเรารักษาศีลพักเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามเป็นปลายเหตุนะต้นเหตุมันดิ้นอยู่ที่ใจมันเป็นปลายเหตุระงับความดิ้นที่มันจะแสดงออกมาทางวาจาคือคำพูดตัณหามันนึกมันคิดอยู่ในใจนะนึกคิดเต็มที่ถึงขีดถึงขั้นมันทะลักออกมาที่กายมาทำกายเอากายมาสร้างกรรมเป็นกายกรรมนึกคิดเต็มที่อยากพูดทะลักออกมาทางวาจามาพูดนึกคิดอยู่ในใจอย่างเดียวไม่ผิดศีลเหมือนอย่างเราวันนี้เราถือศีล8เนี่ยนึกคิดอยู่ในใจนึกคิดเรื่องราคะตัณหาเรื่องอะไรต่ออะไรก็ตามแต่ไม่ผิดศีลเพราะเรานึกคิดอยู่ในใจแต่ถ้าเราเอากายไปสนองปั๊บผิดศีลแล้วเอาวาจาไปสนองปั๊บนี่ผิดศีลแล้วนึกคิดอยู่ในใจท่านว่าศีลไม่ขาดศีลไม่ขาดนี่คือการดีดดิ้นของตัณหาพุทธเจ้าท่านให้รักษากายกรรมของเราให้บริสุทธิ์เพื่อระงับสงบระงับดับปลายเหตุของตัณหาที่มันทะลักออกมาที่กายที่วาจาที่ใจเราตั้งใจรักษาศีลศีลทุกข้อจะมีลักษณะอย่างนี้เกือบทั้งนั้นเลยจะเป็นศีล5ศีล8ศีล10ของสามเณรศีล227ของพระก็เช่นเดียวกันนึกคิดอยู่ในใจศีลไม่ขาดทะลักออกมาที่กายเอากายไปประกอบเข้าศีลขาดเอาวาจาไปประกอบเข้าศีลขาดคือเหมือนอย่างเราพวกเราหิวอาหารนี่แหละสมาทานศีล8หิวอาหารเนี่ยอย่ารับทานอาหารนึกคิดเท่าไหร่ศีลเราก็ไม่ขาดแต่ถ้าไปสนองปั๊บขาดศีลขาดทันทีแหมสัจจะก็พลอยขาดไปด้วยที่เราตั้งใจสมาทาน
ท่านจึงเอาศีลมาสงบระงับดับปลายเหตุของตัณหาแค่นี้สามารถทำให้เรากายกรรมของเราบริสุทธิ์ได้บริสุทธิ์ขั้นศีลวาจาคือวจีกรรมของเราบริสุทธิ์ได้บริสุทธิ์ขั้นศีลวิธีจะจัดการละเอียดลึกเข้าไปในตัวข้างในของมันต้องไปจัดการที่ใจเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เรารักษาศีลแล้วก็ภาวนาถ้าศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาภาวนาแยกเป็น2เป็นสมาธิกับปัญญานะเราต้องการสงบระงับดับตัณหาในหัวใจของเราเราต้องการให้ใจของเราเนี่ยหยุดดีดหยุดดิ้นเพื่อให้เราตั้งสติขึ้นมากำหนดจดจ่อตรงขึ้นมาแล้วตัวดีตัวดิ้นตัวนี้แหละมันจะรู้เราเริ่มรู้สึกเรื่องรู้สึกตัวนี่เราพูดอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่มีประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องการภาวนาทุกประเด็นทุกประโยคเลยนั่นที่เราพูดถ้าเราพยายามจับไปได้พุทธเจ้าท่านจึงให้ปลุกสติของเราภายในจิตของเราให้ตื่นรู้อยู่ทุกขณะทุกขณะเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ทำงานเราจะหยุดได้ตัณหาในหัวใจของเราให้หยุดซะก่อนเราจะไปตัดเลยตัดไม่ได้เพราะตัณหาในใจของเรามันรุนแรงมันรุนแรงเพราะอะไรเพราะเราสั่งสมมากี่กับการกี่ปุเรชาติไม่ใช่เราเพิ่งเกิดนะถ้าเราระลึกได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าย้อนหลังไปไม่มีจุดจบไม่มีที่จบดูที่พระองค์บรรลุธรรมปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกย้อนหลังไปกี่กับกี่สังวัตกับกี่วิวัตกับกี่สังวัตวิวัตกับมนุษย์ระยะเวลาโน่นนานสักเท่าไหร่ไม่ใช่เราเพิ่งเกิดอัตภาพสองอัตภาพเนี่ยนะสมมติว่าบางพบบางชาติเราไปเกิดเป็นสัตว์เราไม่มีโอกาสได้ศึกษาธรรมเลยที่ไอความอยากดึงเข้ามาแผ่ความอยากผลักออกไปคือความโลภกับความโกรธทำไมมันจะไม่มีแต่ความสะสมแต่สิ่งเหล่านี้ประจำวันถึงแม้ว่าเราจะมาเป็นมนุษย์แล้วก็ตามเราไม่ได้เรียนรู้เราไม่ได้ฝึกฝนอบรมไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เอาสิ่งเหล่านี้มาถือเป็นเรื่องต้องเป็นข้อประพฤติเป็นข้อปฏิบัติที่ท่านพูดถึงว่ากิเลสมันแสดงตัวออกมากรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากวันทั้งวันก็มีแต่ผลรายได้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดผลผลของมันมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งหมดวันทั้งวันนี่นะสมมติเราไม่ได้พุทโธสักคำเลยนะวันทั้งวันมันคิดตามภาษาของมันกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากธรรมนี่จะต้องมีเจตจำนงเต็มร้อยปลุกให้ตื่นรู้โรู้ขึ้นมาในหัวใจของเราเพราะฉะนั้นท่านยังเอาบทบริกรรมมากำกับเพื่อให้ตัณหามันจุดให้มันสงบให้มันชะลอตัณหาอวิชชาตัณหากิเลสอุปาทานอันเดียวกันมันเกิดขึ้นจากพลังของตัวยึดภายในใจของเราเนี่ยมันมีอัตตาตัวตนโผล่ขึ้นมาก่อนนั่นแหละหามันเกิดมาตามหลักธรรมชาติของมันพวกเราปนเปื้อนกับสิ่งไม่บริสุทธิ์มาด้วยกันทุกคนหากเรามาแก้ได้ระยะหลังตอนหลังตามแก้ได้ในภายหลังถ้าหากเราบริสุทธิ์มาแล้วตามหลักที่พุทธเจ้าสอนจะไม่มาเกิดเราไม่ต้องมาเกิดถ้าเราบริสุทธิ์มาแล้วบริสุทธิ์จากกิเลสโดยเหตุที่เราไม่บริสุทธิ์มาแต่ดั้งเดิมเราไม่รู้ว่าความรู้ของเรามันพัฒนามาจากอะไรเนิ่นนานสักเท่าไหร่พัฒนาอยู่อย่างนี้ภาวะของมันมีอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นความโลภมันจึงรุนแรงความโกรธมันจึงรุนแรงตกผลึกเป็นตัณหาเป็นอาสวะเป็นน้ำหมักน้ำดองที่ระหว่างหมักดองเราอยู่ในภพอยู่ในชาติไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเรามาดูกำเนิดของสัตว์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปมากมายบางกำเนิดมีแต่รูปไม่มีนามเห็นไหมบางกำเนิดมีแต่นามไม่มีรูปบางกำเนิดมีทั้งรูปทั้งนามเช่นอย่างพวกเราเป็นมนุษย์เนี่ยมีทั้งรูปมีทั้งนามรูปก็คือร่างกายที่เรามองเห็นเนี่ยนามก็คือใจอยู่ข้างในดูไม่เห็นแต่เรารู้สัมผัสด้วยตัวของตัวเราเองได้รู้สึกได้เป็นตัวของตัวเองได้ความรู้สึกว่าเป็นอัตตาตัวตนเวลามันโผล่ขึ้นมาในใจของเราเราย้อนมาดูได้นี่ถ้าเราไม่ตั้งสติกำหนดจดจ่อโรคเข้ามาแล้วเราจะไม่รู้สิ่งที่มีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจในหัวใจของเราเราจะรู้ไม่ได้ถ้าเราไม่เอาวิชาสมถะวิปัสสนาของพระพุทธเจ้ามาใช้ไม่มีโอกาสตามรู้ตามเห็นเข้าใจและชักได้ล้างได้กำจัดได้ท่านจึงให้ปลุกจิตของตัวเองให้ตื่นรู้ด้วยบทของสมถะ
สมถะก็ตามวิปัสสนาก็ตามท่านก็แยกออกมาพูดเท่านั้นเองขอให้เราพยายามปลุกสติของเราให้ตื่นรู้ขึ้นมาให้เป็นเรื่องของธรรมถ้าเป็นเรื่องของธรรมเนี่ยเราจะต้องจับมากำหนดจดจ่อมีเจตจำนงเต็มร้อยตื่นรู้โรคปลุกด้วยอดด้วยทนด้วยเรี่ยวด้วยแรงท่านจึงให้บริกรรมพุทโธ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 นี่มันไม่ใช่อารมณ์ของกิเลสมันเป็นอารมณ์ของธรรมท่านไม่บริกรรมวาระ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 ใคร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 ราคะกำหนัดราคะกำท่านไม่ให้ภาวนาอย่างนี้เพราะอันนี้มันเป็นชื่อของกิเลสมันเป็นชื่อของอารมณ์ที่เลวร้ายท่านให้บริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธเหมือนอย่างที่พวกเราทำตราบใดที่จิตของเรายังไม่สงบตราบนั้นก็ถือว่าเราเดินตามระเบียบตามแบบแผนที่เรียกว่าแบบอย่างแบบอย่างพุทโธพุทโธนี่คือแบบอย่างเป็นแบบอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนท่านจับใส่มือให้กับพวกเราสัมมาหังสัมมาหังพองน้อยยุบน้ออันเดียวกันทั้งหมดเราลองทำใจว่าเราให้สงบไปแล้วเนี่ยเราจะดำริทบพุทโธพุทโธหรือจะว่าสัมมาหังหรือจะว่าธรรมโมธรรมโมหรือจะว่าสังโฆสังโฆมันอันเดียวกันนะหรือจะว่าพองน้อยยุบน้อมันก็อันเดียวกันมันเป็นอารมณ์ที่จิตของเราเข้าไปรู้เข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะผูกสติให้มันยืดยาวไปและประคองการประคองก็คือประคองให้มันอยู่กับอารมณ์ใจของเราก็แปลกนะตราบใดที่อารมณ์ที่เราตั้งเด่นร่อขึ้นมาพุทโธพุทโธพุทโธพอเราสติของเราสัมปชัญญะของเราเริ่มอ่อนแอลงเริ่มอ่อนลงเริ่มจางลงเนี่ยอารมณ์ใหม่อย่างอื่นที่มันรุนแรงกว่ามันก็ทับเข้ามาอารมณ์อย่างอื่นที่มันรุนแรงกว่ามันจะทับเข้ามาเราจะสังเกตเห็นได้ว่าอารมณ์ในใจของเราอารมณ์ใหม่มันจะทับอารมณ์เก่าเสมอเพราะอารมณ์ใหม่เปลี่ยนเป็นอารมณ์ใหม่ปั๊บอารมณ์ใหม่จะต้องรุนแรงกว่าอารมณ์เก่าไม่งั้นมันทับไม่ได้ถ้าเราตั้งสติโร่ขึ้นมาเนี่ยเต็มร้อยมันแทรกเข้ามาไม่ได้เลยนะแทรกเข้ามาไม่ได้แค่จิตของเราอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธตั้งความเป็นวิตกวิจารขึ้นมาเนี่ยตัณหามันก็แทรกเข้ามาในใจของเราไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเจริญจิตของเราให้ได้รับความสงบมันก็เป็นการหยุดตัณหาได้มันยังไม่ดับแต่หยุดมันได้เราพิจารณาด้วยปัญญาหมายความสาไปเห็นเหตุเห็นต้นเห็นต่อของมันมันก็ระงับได้ทั้งสมถะชะลอมันได้หยุดมันได้ทั้งวิปัสสนาตัดรากตัดเง่าตัดโค่นมันได้ถ้าไม่ถึงขั้นนี้แล้วไม่มีโอกาสที่จะเอาอะไรมาชะมาล้างมันได้เรื่องของตัณหาในหัวใจของเราท่านจึงให้เรามีตั้งเจตนาอารมณ์ที่เราตั้งขึ้นมานี่ก็กับที่เราประคองพุทธจากพุทธไปหาโทก็พยายามประคองโทไปหาพุทธก็พยายามประคองทำความรู้สึกอย่างนี้ตลอดทำอารมณ์ให้เป็นอารมณ์อธิบดีให้มันใหญ่เท่ากันทั้งหมดมางั้นเถอะไม่ให้มันตกไปจากความรู้สึกในใจของเราถึงแม้ว่าจะเป็นวิตกวิจารคำว่าวิตกก็คือดำริพุทโธ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 วิจารแปลว่าประคองดำริพุทโธขึ้นมาแล้วประคองยืดเข้าไปไม่ให้มันจางให้มันใหญ่เท่าเดิมพอเราขาดการทับประคองปั๊บมันชักจางๆมันชักบางๆมันชักหลวมตัวแล้วเดี๋ยวอารมณ์ที่มันรุนแรงกว่ามันทับแล้วหายไปแล้วเราจะสังเกตเห็นได้ว่าพุทโธเราหายเพราะอะไรนี่แหละที่มาของพุทโธหายลองทำไปสิลองจำจืดจางปั๊บเอ้าพุทโธเราหายไปแล้วเพราะมันถูกอารมณ์ใหม่ที่มันใหญ่กว่ามันมาทับถมแล้วมันหายไปแล้วบางทีอารมณ์รุนแรงที่มันตกค้างอยู่ในหัวใจของเรามันมาแทรกมันมาทับเนี่ยพุทโธหายไปแล้วแต่เราทำอยู่บ่อยครั้งหนึ่งเมืองมันสะสมตัวมันเองกลายตกผลึกเป็นวิบากกรรมเพราะอารมณ์ของธรรมถ้าเราพยายามตั้งให้มีแต่อารมณ์ของธรรมตกผลึกเป็นวิบากกรรมมีผลรายเหลือเป็นเรื่องของธรรมแต่ถ้าหากเราให้มันดำริเรื่องกิเลสดำริเรื่องธรรมปนกันไปก็คือเหมือนกับติดขาดเช่นอย่างเส้นประบนถนนตรงที่เขาทำเป็นไข่ปลาน่ะติดขาดวิธีที่ท่านให้เราภาวนาให้จิตของเราสงบ
ถ้าเราทำให้ยาวพื้นเหมือนเขาสิขีดเส้นขอบถนนติดกันพื้นเส้นขอบถนนจราจรอันนี้ยกมาให้เป็นอุปมาว่าเราควรจะทำยังไงตัณหามันถึงจะแทรกเข้ามาไม่ได้ถ้าเราทำหย่อนยานมันก็ติดขาดสติมันขึ้นบ้างมันลดบ้างมันขึ้นบ้างมันลดบ้างมันไม่ตั้งโรคเพราะฉะนั้นจะต้องตั้งใจเต็มร้อยที่ครูบาอาจารย์ท่านว่ามันหนักเพราะตรงนี้แหละเราไม่ต้องไปแบกไปหามันหนักเพราะเราประคับประคองมันนี่เนี่ยหนักจริงๆหลวงตาท่านหนักงานการทางโลกเคยทำเท่าไหร่แบกหามเท่าไหร่ภาวนาหนักยิ่งกว่าเพราะอะไรมันต้องประคองไม่ให้เผลอทุกขณะจิตอย่างนี้แหละไม่งั้นจิตของเราสงบไม่ได้ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านมาพูดความสงบปุ๊บปั๊บลงถึงที่สงบปุ๊บปั๊บลงถึงที่ท่านเอาผลมาเล่าให้เราฟังตอนทำทุกข์ยากลำบากถ้าท่านเล่าให้แบบท่านก็จะต้องเล่าให้เราฟังด้วยความทุกข์ยากลำบากเหมือนกันเสียสละตั้งอกตั้งใจทำประคับประคองด้วยสิ้นระยะเวลาที่เนิ่นนานแล้วก็ทำแบบไม่ถอยตั้งสติตั้งสัมปชัญญะตั้งวิริยะอุตสาหะความอดความทนต้องเป็นพื้นถ้าเรามองเห็นคุณของธรรมจริงๆสิ่งเหล่านี้ไม่เหลือวิสัยนะไม่เหลือวิสัยเหมือนอย่างพวกเราถ้าหากเราไม่ตั้งสัจจะมัดตัวเราเนี่ยมัดจิตมัดใจของเราเราเคยปล่อยตามเนื้อตามจิตใจของเราเราจะไม่มาอดทนอยู่อย่างนี้ไม่ได้โดยที่เรามีสัจจะเรามันก็มาอยู่ได้ถูกไหมเราอยู่ได้เราตั้งใจเด็ดขาดจริงจังด้วยสัจจะเนี่ยตลอดทั้งคืนน่ะเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องเล็กน้อยจริงๆทำใจของเราให้ใหญ่เท่ากับทั้งคืนเนี่ยมันเล็กน้อยจริงๆแค่ในสัจจิตทั้งคืนนี่แป๊บเดียวโอ้ยเป็นเรื่องเล็กน้อยจริงๆแต่ถ้าเราไม่ตั้งปั๊บอ่อนพวกเปียกตั้งแต่ตอนหัวค่ำโอ้ยไม่ถึง5นาทีไปแล้วไม่ถึง5นาทีไปแล้วนี่เราพูดถึงการทำใจของเราให้สงบระงับอะไรสงบระงับตัณหาสงบระงับเราภาวนาและใจเราไม่สงบเพราะอะไรเพราะพลังของตัณหามันไม่สงบไม่ใช่อยู่ๆแล้วก็จิตมันดีดดิ้นไปตามเรื่องของมันมันมีสิ่งพาดีดพาดิ้นตัณหานี่แหละความร่านไปของใจความทะเยอทะยานของใจความปรุงไปของใจนี่แหละความขับเคลื่อนไปของมันแล้วแต่เราจะว่าคือมันไม่คงที่มันไม่คงทนแต่มันมีคุณสมบัติติดมาด้วยนี่สำคัญที่สุดคุณสมบัติก็คือสติธรรมสัมปชัญญะธรรมจากนั้นแล้วก็สิ่งที่สนับสนุนเข้ามาวิริยะธรรมขันติธรรมความอดความทนความภาคความเพียรความอุตสาห์พยายามสมาธิธรรมปัญญาธรรมตราบใดที่เราภาวนาและสติของเรากำหนดจดจ่อจิตของเราอยู่นิ่งสว่างร้อยอยู่ในนั้นแล้วเรามาสำรวจดูสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในนั้นทั้งหมดอยู่ในนั้นทั้งหมดแต่ถ้าตราบใดจิตของท่านมาอยู่น่ะเผลอหลงไปแล้วสิ่งอะไรไม่เหลือสักตัวเลยนั่นก็หลุดไปหายไปอันนี้ก็หลุดไปหายไปนั่นก็หลุดไปหายไปมันเป็นคุณธรรมที่รวมกันประกอบให้เกิดคุณสมบัติในใจของเราอย่างแท้จริงเรื่องเหล่านี้นะเราจะเอาอารมณ์ของสมถะภาวนาใจสงบอย่างเดียวท่านเรียกว่าสมถะสงบด้วยพิจารณาด้วยท่านเรียกว่าวิปัสสนาหรือการเจริญมหาสติปัฏฐานเช่นอย่างตาเราเห็นรูปเราก็ดูกับมันจดจ่ออยู่ที่รูปดูด้วยแล้วพิจารณาด้วยพิจารณารูปนั้นรูปนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้กำหนดจดจ่อให้รูปเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ดูแล้วในแง่ของอนิจจังทุกขังอนัตตาแบบนี้ท่านเรียกว่าวิปัสสนาหรือปัญญาพิจารณาในแง่ของปัญญามหาสติปัฏฐานทั้งหมดเป็นองค์ของปัญญาเป็นหลักเป็นการพิจารณาให้เกิดปัญญาแต่ความสงบก็อยู่ในนั้นแหละเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าอารมณ์ของมหาสติปัฏฐานจึงเป็นอารมณ์ครอบเหมือนมงกุฎกรรมฐานมันครอบกรรมฐานหมดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าจะเปรียบรอยเท้าของสัตว์ก็รอยเท้าของช้างใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ทุกๆจำพวกนี่ท่านพูดถึงอารมณ์ของมหาสติปัฏฐานทำไมจึงมีเวทนามีกายมีจิตมีธรรม
พราะอันนี้เป็นช่องทางที่ตัณหามันพาดผิงเข้ามาตาไปสัมผัสรูปผัสสะไปสัมผัสรูปไม่กายเนี่ยมันไปสัมผัสบางทีตาไม่ไปเห็นแต่กายมันไปสัมผัสไปสัมผัสปั๊บยินดีเกิดยินร้ายเกิดยินดีเกิดยินร้ายเกิดจากการที่เราไปสัมผัสรูปเพราะฉะนั้นเราเจริญรูปพิจารณารูปตามพิจารณารูปกายานุปัสสนาสติปัฏฐานตามพิจารณากายในขณะที่เราตามพิจารณากายเราเอาอะไรมาตามพิจารณาเอาใจของเราเนี่ยแหละมาตามพิจารณาตามมาอยู่กับกายใจก็อยู่ในนั้นเรามาตามพิจารณาเวทนาในเมื่อใจเรากำหนดจดจ่ออยู่กับเวทนาเวทนาก็อยู่ในนั้นใจของเราก็อยู่ในนั้นแน่สงบอยู่กับสิ่งเหล่านั้นจ่อย้อนมาที่จิตจิตคือผู้รู้ของเรากำหนดจดจ่ออย่างนั้นมันก็อยู่ในนั้นจะพิจารณากายมันก็เท่ากับเวทนาเท่ากับจิตเท่ากับธรรมแต่หากมันละเอียดไปตามอารมณ์เหล่านั้นมันอยู่มันทำงานร่วมกันกายเวทนาจิตธรรมคำว่าพิจารณาธรรมพิจารณาธรรมในที่นี้สิ่งที่ตกผลึกไปในใจของเราทั้งหมดท่านเรียกว่าอารมณ์ของธรรมอารมณ์ของธรรมเช่นอย่างนิวรณ์ห้าเนี่ยท่านถือว่าเป็นธรรมพุทธชนเจ็ดนี่ท่านก็ถือว่าเป็นธรรมอริยสัจสี่นี่ท่านก็ถือว่าเป็นธรรมเป็นอารมณ์ธรรมนะคำว่าอารมณ์ธรรมก็คือเอามาใคร่ครวญเอามารำพึงรำพันเอามาพิจิตรพิจารณาข้างในของเราเรามาพิจารณาให้ชัดเจนดูไปให้ง่ายให้เข้าใจให้ชัดเจนคือพิจารณาทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยนี่เป็นเรื่องของมหาสิบเป็นเรื่องของอริยสัจสี่อริยสัจสี่นี้ก็เป็นเรื่องของธรรมอันนี้คือหลักของการพิจารณาธรรมพิจารณาตามพิจารณากายตามพิจารณาเวทนาตามพิจารณาจิตตามพิจารณาธรรมมันมีธรรมอีกชนิดหนึ่งถ้าเราไม่พิจารณามันก็เป็นการเสียหายเหมือนกันหมายถึงผลของธรรมผลของธรรมที่เราตั้งใจภาวนาไปแล้วตั้งใจทำไปแล้วเนี่ยมันมีผลปรากฏเช่นอย่างความสงบปรากฏที่ใจของเราเนี่ยความสว่างปรากฏที่ใจของเราแม้แต่ระดับญาณนัทสนะเนี่ยถ้าโผล่ขึ้นมากับเราปั๊บยึดปั๊บอะไรโผล่ขึ้นมาปั๊บยึดปั๊บอะไรโผล่ขึ้นมาปั๊บยึดปั๊บเนี่ยผิดทันทีตามหลักปัญญาขั้นสูงท่านว่าไอ้อะไรนะวิปัสสนูปุจจิเลมันเป็นปัญญาอยู่แต่มันเป็นปัญญาที่มีกิเลสเคลือบอยู่ในนั้นแฝงอยู่ในนั้นเช่นอย่างเกิดความสว่างขึ้นมาปั๊บยึดไอ้คำว่ายึดนี่มันต้องมีตัวผู้ยึดคำว่าตัวผู้ยึดก็คืออัตตาตัวตนมันก็โผล่ขึ้นมาการเจริญตามหลักมหาสติท่านเห็นให้เห็นสักก็ว่าเห็นนะได้ยินสักก็ว่าได้ยินได้เวทนาพิจารณาเวทนาสักก็ว่าเวทนาไม่มีเราโผล่ถ้าเราโผล่ขึ้นมาทีไรเมื่อไรเนี่ยโอ้ยเราเจ็บโอ้ยเราปวดตัวนี้แหละมันละเอียดละออมากทำไมเราจะจ่อใจของเราที่กำหนดจดจ่ออยู่ตรงนี้ได้ถ้าเราขยับให้ละเอียดเข้าไปตรงนี้ได้เราทันมันเห็นสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นจับมาดูมาพิจารณาแล้วก็วางเห็นจับมาดูมาพิจารณาแล้วก็วางยึดไม่ได้เรามาดูอริยสัจสี่เรายึดไม่ได้นะยึดได้อย่างเดียวยึดมรรคยังยึดไม่ได้ทุกยึดไม่ได้ยิ่งสมุทัยยิ่งยึดไม่ได้คือตัณหาที่ท่านพูดเอาไว้นะหมายถึงกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเราตั้งใจจะปฏิบัติเพื่อรู้หน้ารู้ตาของมันเนี่ยเราไม่ต้องไปแยกหรอกย้อนมาดูความอยากในหัวใจของเรามันแสดงให้ปรากฏมันจะเห็นความอยากในหัวใจของเราในขณะที่ย้อนมาเห็นแล้วมันกระดับย้อนมาเห็นแล้วมันกระดับย้อนมาเห็นแล้วมันกระดับตราบใดที่เราจนเชื่องจนชินจนชำนาญแล้วเห็นสักเท่าไหร่ความยึดเข้ามาไม่มียึดเข้ามาก็คือยินดีผลักออกไปก็ไม่มีผลักออกไปก็คือยินร้ายนี่คือที่มาของความโลภกับความโกรธปกติใจของเราของท่านอ่ะมันไม่ชอบสิ่งที่มาขัดขวางในหัวใจของมันถ้าเป็นลมมาเนี่ยถ้าจะเปรียบก็ไม่ต่างอะไรกับดอกอ้อลู่ไปทางเดียวกันหมด
มันนึกมันคิดไปยังไงกันรู้ไปตามทางเดียวกันหมดมีอะไรเพ้อเพ้อมาขัดมาขวางปั๊บขัดทันทีดูสิเสียงที่มันนิ่มนวลที่สุดที่มันกล่อมกล่าวจิตของเราได้ง่ายได้รวดเร็วที่สุดคืออะไรเสียงอ่อนเสียงนิ่มเสียงนวลนะเสียงอ่อนเสียงอ่อนนิ่มเสียงนวลเพราะฉะนั้นดนตรีมันจึงกล่อมใจทุกคนได้ง่ายมากดนตรีเราดูสิใครไปได้รับอารมณ์เศร้าโศกขึ้นมาเราไปได้ยินเสียงธรณีกับแสงเราดูที่เดี๋ยวร้องห่มร้องไห้ขึ้นมาทันทีนึกนู่นนึกนี่นึกสารพัดเลยเพลงบางอย่างมาประยุกต์ใหญ่จิตของเรากระตุ้งกระติ้งกระตุ้งกระติ้งเพลงบางอย่างเพลงบางอย่างให้เราหัวนับพึงคิดนึกระลึกย้อนหลังสารพัดสารพีใจของเรามันชอบสิ่งกล่อมให้อ่อนให้นิ่มให้นวลมันไม่ชอบสิ่งที่มาขัดปั๊บที่เรียกว่าปฏิฆะมันขัดปฏิฆะขัดขึ้นมาแล้วโกฏะก็เกิดโกฏะคือความโกรธโกฏะพยาบาทหมายว่ามาดร้ายปองร้ายแล้วอาฆาตพยาบาทสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตามมาจากอะไรจากผลผลของตัณหาในหัวใจเรามาฟังดูพระพุทธเจ้าท่านทรงตั้งชื่อเรียกให้พวกเราได้ศึกษาตามเนี่ยมันใกล้เคียงกับของจริงกับความจริงความละเอียดลอที่พระองค์ทรงบัญญัติไปดูธรรมะทุกบทธรรมะที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้เนี่ยมีหมดทุกกิริยาการที่มีอยู่ในใจของเราเป็นชื่อมีชื่อให้เราเรียกให้เราศึกษาได้ยินได้ฟังหมดฟังดูจะว่าอายตนะภายในเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์วิญญาณเนี่ยจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณคำว่าวิญญาณหมายความว่าไปปรากฏพับดับปรากฏพับดับที่หลวงตาได้ว่าเย็บดับเย็บดับตาเห็นรูปเห็นปั๊บดับหูได้ยินเสียงได้ยินปั๊บดับที่เรียกว่าจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคณะวิญญาณวิญญาณ6ผัสสะ6ไอ้วิญญาณกับผัสสะมันกระทบคราวเดียวกันนั่นแหละไอ้วิญญาณกับผัสสะแต่ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่เคยหยุดนิ่งอยู่เท่าเดิมแค่นั้นมันทำให้เกิดผลดีตามมาและไม่ดีตามมาหรือมันก็สุขตามมาแล้วก็ทุกตามมาอันนี้ท่านเรียกว่าเวทนาเวทนาตอนนี้เป็นเวทนาที่เรียกว่าเสวยอารมณ์ก็มีสุขเวทนาทุกขเวทนาและก็ไม่สุขไม่ทุกที่เรียกว่าอทุกขมสุขเวทนาสิ่งเหล่านี้เป็นหลักที่มีอยู่ในใจของเราพุทธิยถาทรงบัญญัติไว้หมดให้พวกเราได้ศึกษาตามได้หมดถ้าเราใช้สติมากำหนดจดจ่อพิจารณาสิ่งเหล่านี้เนี่ยตัวสติมันเป็นตัวปลุกจิตของเราที่ตื่นรู้อยู่อย่างเดียวให้เห็นสิ่งเหล่านี้อยู่เฉพาะหน้าเรามันไม่ทำให้อำนาจสิ่งเหล่านั้นน่ะมาครอบงำจิตของเราได้นะด้วยความตั้งอกตั้งใจกำหนดจดจ่อแต่เราจะพยายามประคองได้ระยะยาวเท่าไหร่อันนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เรามาปรับปรุงให้เกิดพื้นเพจิตใจของเราเพื่อจะฟื้นฟูจิตใจของเราให้ดีขึ้นให้ตื่นขึ้นให้รู้ขึ้นทั้งนั้นเลยเพื่อที่จะมาสงบระงับดับตัณหาในหัวใจทั้งนั้นเวทนาท่านบอกว่าถ้าเวทนายินดีไม่เกิดยินร้ายไม่เกิดเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินหมายความว่าตัณหามันไม่เกิดตามหลักปฏิจจสมุปบาทท่านก็พูดเอาไว้เมื่อตัณหาไม่เกิดความอยากไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอุปาทานมันก็ไม่เกิดที่จะเข้าไปยึดมันก็ไม่เกิดมันเป็นอันเดียวกันเลยแหละมันโดยอัตโนมัติของมันปึ๊บเดียวทั่วถึงกันหมดมันไม่ต้องมันไล่เรียงลําดับเหมือนอย่างที่เรากําลังพูดอยู่ตรงนี้มันได้เรียงลําดับอย่างนี้อุปาทานไม่เกิดภพไม่เกิดแน่ชาติไม่เกิดเอ๊ะไอ้ภพไม่เกิดชาติไม่เกิดอย่างที่ท่านว่าพระอรหันต์เนี่ยไม่มีหมดภพหมดชาติที่จะไปเกิดท่านไม่ไปเกิดได้ยังไงก็นี่แหละภาวะตรงนี้แหละที่ท่านมาทําลายล้างตัณหากันได้ระยะนี้ช่วงนี้ช่วงไหนช่วงที่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราไปสัมผัสสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นไปสัมผัสด้วยเหตุที่เราปลุกสติจิตเขาให้ตื่นรู้อยู่เนี่ยเห็นอะไรมาสักเท่าว่าเห็นจริง
มือนอย่างที่พุทธเจ้าท่านสอนพระพายะพระพายะเนี่ยไปค้าขายสำเภาแตกเรือแตกเกาะแผ่นกระดานลอยไปไปขึ้นที่ท่าเรือท่าหนึ่งเสื้อผ้าพอได้หลุดลุ่ยหมดน่ะพอขึ้นไปแล้วก็เปื่อยกายร่อนจ้อนด้วยความละอายก็ไปหาใบไม้มาเย็บปฏิปตอกันแล้วมาปกมาปิดคนทั้งหลายเห็นเป็นเรื่องแปลกโอ้ยพระอรหันต์ยุคใดสมัยใดมันจะเป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นน่ะมนุษย์เราเนี่ยพระอรหันต์เอานู่นมาให้เอานี่มาให้เอาข้าวเอาน้ำเอานู่นเอานี่มาให้หนักเข้าพระพายะเนี่ยหลงตัวเองกลายเป็นคนพิเศษขึ้นมาแล้วน่ะโอ้ยเดือดร้อนถึงเพื่อนเป็นเทวดาโอ้ยเพื่อนเราเนี่ยโกหกตัวเองแล้วไม่พอไปหาโกหกตัวอื่นลวงตัวเองไม่พออย่าไปหาเรื่องไหนจะเรื่องลวงคนอื่นเพื่อนจะก็เลยไปเตือนเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะมาลวงตัวเองไปถึงไหนหลอกลวงตัวเองแล้วไม่พอหลอกลวงคนอื่นอีกเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าบัดแล้วพระองค์ประทับอยู่ที่โน้นที่โน้นรีบไปฟังเทศรีบไปฟังธรรมของพระองค์พระพายะก็ไปตามที่เทวดาบอกไปก็ไปเห็นพระพุทธเจ้ากำลังบิณฑบาตพอดีขอฟังเทศขอครั้งแรกพุทธเจ้าเฉยไม่ได้เทศให้ฟังขอฟังครั้งที่สองพระองค์เฉยอีกพระพายะดูเหมือนจะมีอะไรดลใจเพราะหลังจากพระพายะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเอหิภิกษุไม่มีผ้าลอยมาจิตนะก็เลยถือเป็นเพศยังไม่ได้แต่ตัวเองเป็นพระอรหันต์แล้วนะก็เลยไปหาผ้าไปเขี่ยตามขยะนี่แหละพอดีวัวยักษ์มันไปสิงวัวที่อยู่หากินอยู่แถวนั้นมาชนตายพระพายะมันก็มีอะไรมาดลใจเนี่ยข้าพระองค์ทราบไม่ได้ว่าข้าพระองค์เนี่ยจะมีชีวิตอยู่ยืนยาวไปสักเท่าไหร่ขอพระองค์อาศัยความเมตตาแสดงธรรมโปรดข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะอย่างนั้นเธอจงเห็นสักเท่าไหร่ได้ยินสักเทวะได้ยินได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสสักเทวะสักเทวะพระพายะท่านเป็นผู้มีธรรมถึงที่มาแล้วนะเหลือแต่ผู้ที่จะมาเคลียร์ให้ท่านนั่นเองพระพายะเห็นสักเทวะจริงๆยินดีไม่เกิดยินร้ายไม่เกิดได้ยินสักเทวะได้ยินจริงๆยินดีไม่เกิดยินร้ายไม่เกิดหมายความว่ากิเลสไม่เกิดมันไม่เกิดพร้อมกับมันดับไปหมดแสดงธรรมจบได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นี่ธรรมะทุกข้อนี้เราเอาพระพายะมาเทียบเลยเราจะได้เห็นแบบอย่างที่ชัดเจนมากเรามาเทียบเคียงได้กับการเจริญมาสิปฐานนี่แหละก็คือกรรมฐานก็คือภาวนานี่เองแต่บางทีครูบาอาจารย์ท่านไม่เรียกชื่อท่านก็ใช้คำว่าภาวนาตามหลักที่แท้จริงท่านมาในหลักของมาสิปฐานนี่เองคำว่าสติปัฏฐานแปลว่าเอาสติเป็นพื้นเป็นปากเป็นฐานแล้วพูดอย่างนี้เราย้อนมาที่จิตของเราเป็นพื้นเป็นปากเป็นฐานยังไงตั้งใจตั้งสติปลุกจิตผู้รู้ของเราตื่นรู้อยู่เนาะเอาสติมากำกับผู้รู้ไม่ให้ผู้รู้ของเราอยู่นอกเหนืออำนาจสติจะอยู่ในการกำกับดูแลของสติของเราผู้รู้ของเราก็จะอยู่อย่างมีระเบียบผู้รู้ของเราก็คือใจของเรานี่เองใจของเรานี่แหละใจหนึ่งเดียวแสดงโลกนี้ให้ปรากฏกับเราเรามาดูสิสุขเพราะใจทุกข์ก็เพราะใจดีชั่วก็เพราะใจ84,000พระธรรมขันธ์อุบัติขึ้นมาก็เพราะใจนี่แหละใจที่เรามีหนึ่งเดียวนี่แหละบางทีเราไม่เคยสนใจเราไม่เคยย้อนมาดูมาแลมาชักมาล่างเลยอะไรเลยแล้วก็ปล่อยตัวเองกรกโสทุกอย่างลำบากอยู่นั่นแหละพฤติกรรมที่ไปทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นอะไรยังไงไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องถ้าเราตั้งใจปฏิบัติธรรมอยู่แล้วเนี่ยมันจะล่องมาตรงนี้มันจะเข้าใจดูไปแล้วสว่างหมดโอ้กายกรรมของเรามาจากตรงนี้วาจาวจีกรรมมาจากตรงนี้มันผูกพันเกี่ยวกับเรื่องการตั้งใจรักษาศีลและทำให้เรามีความบริสุทธิ์อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทุกโทษทั้งหลายทั้งปวงที่มันจะเพิ่มเข้ามาอีกมันก็เกิดไม่ได้มันมีไม่ได้มันมาจากตรงนี้เห็นความสำคัญของการรักษาศีลเพราะฉะนั้นท่านจึงพูดเอาไว้ถึงอานิสงส์เราไปตั้งใจให้ทาน100ครั้งสู้
ตั้งใจรักษาศีลหนึ่งครั้งไม่ได้นะตามหลักที่ท่านพูดเอาไว้โอ้ยอะไรต้องอกตั้งใจอุตส่าห์พยายามตั้งโรงทานเราไม่ทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่อะไรทำไมอานิสงส์ขนาดนี้ก็อานิสงส์ของการให้ขั้นทานแค่นั้นแต่พอมาขั้นศีลดูทีว่าให้ทานร้อยครั้งสู้รักษาศีลหนึ่งครั้งไม่ได้รักษาศีลร้อยครั้งสู้ภาวนาให้ใจสงบหนึ่งครั้งไม่ได้ภาวนาให้ใจได้รับความสงบหนึ่งร้อยครั้งสู้พิจารณาทางหน้าปัญญาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแวบเดียวไม่ได้แวบเดียวเท่านั้นแหละแท้ที่จริงก็ความตื่นรู้ของจิตของเราเวลาจะเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแต่ละขณะแต่ละขณะแวบเดียวเท่านั้นเองแวบเดียวโล่ไปหมดขณะจิตที่ท่านตื่นบรรลุรู้ธรรมแวบเดียวเท่านั้นแหละเคยมืดบอดมาเป็นกับกับเป็นกันกันแวบเดียวสว่างหมดถ้าเราจะอุปมาไปในถ้ำถ้าไม่เคยมีใครไปใส่ไฟในนั้นไปส่องว้าบเดียวมีอะไรอยู่ในนั้นเห็นหมดนี่คือในจิตของเราในผู้รู้ของเราเนี่ยมันมีความสำคัญอยู่อย่างนี้ในเมื่อเราได้มาแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็บัตรมาแล้วเอาความรู้เหล่านี้มาสอนมาบอกมาสอนพวกเราอยู่แล้วแล้ววันนี้พวกเราก็อาศัยว่ามีพระธรรมของพระพุทธเจ้าฟังแต่ว่ารถพระธรรมรถพระธรรมคำว่ารถพระธรรมมันไม่ใช่ทอทหารสะอำนะไม่ใช่หนา รถพระธรรมคืออะไรรถพระธรรมคืออะไรพระธรรมเวลามันส่งผลในหัวใจของเราใจของเรามีความสงบนั่นคือรถพระธรรมเข้าถึงแหละใจของเรามีความอ่อนมีความนิ่มมีความเบาสบายมีความปลอดโปร่งไม่หงุดหงิดไม่งุ่นง่านไม่แข็งกร้าวอ่อนนิ่มในนั้นมีความสุขมีที่หวังมีที่พึ่งมีที่อุ่นมีอะไรอยู่ในนั้นทั้งหมดนี่คือสรุปทั้งหมดคือบุญสิ่งเหล่านี้ถ้าเราจะละเอียดมันก็คือบุญทั้งนั้นแหละให้ทานก็บุญรักษาศีลก็บุญตั้งใจภาวนาใจได้รับความสงบก็คือบุญวันนี้เราทำเราไม่สงบแต่หากเป็นบาปเป็นฐานเป็นบาปเป็นฐานตกเป็นวิบากกรรมขึ้นชื่อว่าเราทำเหตุเราสร้างเหตุแล้วเนี่ยทำมากทำน้อยจะต้องมีผลตามมาเหตุไม่ประสิทธิ์จากผลผลไม่ประสิทธิ์จากเหตุไม่มีเหตุใดๆที่จะประสิทธิ์จากผลไม่มีผลใดๆที่จะประสิทธิ์จากเหตุเรามาดูพุทธิยาท่านแหลมคมละเอียดขนาดไหนพระยังพระธรรมของพระองค์จึงสรุปไปที่หลักของอริยสัจทั้ง4อริยสัจทั้ง4อย่างนั้นสรุปไปแล้วมีเหตุกับผลนะเหตุอันหนึ่งผลตามมาคือกองทุกข์มันเป็นเหตุที่จะไปเสริมให้เกิดทุกข์เหตุอีกอันหนึ่งดับทุกข์นิโรธมรรคนิโรธกับมรรคนิโรธคือความดับพอดับได้มันก็เป็นนิโรธเอาอะไรไปดับเอามรรคไปดับเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์เรายึดอะไรไม่ได้สักอย่างยึดได้อย่างเดียวคือมรรคคือข้อปฏิบัติคือทางดำเนินทุกสมุทัยนิโรธยึดไม่ได้ทุกก็ยึดไม่ได้อะไรคือทุกกายของเราใจของเราเนี่ยแหละคือกองทุกข์ก้อนทุกข์เรามาดูโดยซ้ำไปว่าอะไรคือทุกข์กายของเราต้องดูหนึ่งแหละคือกองทุกข์ก้อนทุกข์ใจของเราที่มีกิเลสปนเปื้อนนี่แหละนี่คือกองทุกข์ท่านจึงให้ถือเป็นที่สำหรับกำหนดจดจ่อพิจารณากำหนดทุกข์แต่ให้ดูเหตุปัจจัยเพราะทุกข์ทั้งหมดนี่มันเป็นตัวผลมันมาจากเหตุสมุทัยมูลฐานก็คือความดิ้นไปความร่านไปของตัณหาในหัวใจของเราเนี่ยมันเหมือนกับมันมีตัวมีตนแท้ที่จริงต้นตอกำเนิดของมันแท้ๆก็คือจากพฤติกรรมที่ไม่ดีของใจนั่นเองไม่มีใครสร้างให้เราหรอกพ่อแม่ก็ไม่ได้ทำไม่ได้สร้างให้เราไม่ได้ทำให้เราพระเจ้าที่ไหนก็ไม่ได้สร้างไม่ได้ทำให้เรานะเราสะสมมาเองกิเลสมันสะสมตัวของมันมาเองมีแข็งมีกระด้างมีอะไรต่ออะไรมีมากมีน้อยแล้วแต่ใครจะชักจะล้างจะขัดจะกล่าวดับมาได้มากได้น้อยเท่าไหร่ถ้าท่านตั้งประเด็นไปที่อื่นแล้วท่านไปหาที่แก้ผิดแก้ไม่ถูก
ิ่งแก้ก็ยิ่งมัดยิ่งแก้ก็ยิ่งมัดยิ่งแก้ก็ยิ่งมัดตั้งประเด็นมาตรงนี้ปัญหาทุกอย่างท่านแก้คลี่คลายกระจายได้หมดตั้งมาที่ใจของเราสมุทัยสมุทัยเกิดที่ใจของเรามันไปอย่างนี้ทั้งนั้นแหละอย่างอื่นเป็นของที่ตามมาเป็นผลหลงพลอยหลงตามมานู่นนี่สารพัดไปพิจารณาตามดูเถอะท่านจะให้ยึดมรรคมรรคก็คืออะไรศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาสิ่งเหล่านี้เราเจริญด้วยถือตามด้วยประพฤติตามด้วยปฏิบัติตามไปด้วยจะมีผลมีอานิสงส์ถ้าเราไม่พิจารณาให้เข้าหลักที่ท่านเรียกว่าข้อปฏิบัติบางทีเราก็ไม่มีอะไรมาบอกไม่มีอะไรมาเตือนเราก็เดินผิดเนี่ยอันนู้นเกิดขึ้นมาก็ยึดอันนี้เกิดขึ้นมาก็ยึดบางทีบางคนก็มีออกรู้ออกเห็นนู่นนี่นิดหน่อยโอ้สว่างเลยยึดเลยโอ้เห็นนู่นเลยยึดแล้วมันผูกพันไปหมดถ้าเราเจริญตามหลักเพื่อชำระให้สะอาดหมดจดตามหลักขอมาสีประธานอย่างแท้จริงเห็นให้ถ้าเห็นให้สักต่อเห็นอย่าให้ตัณหามันแทรกเข้ามาที่ใจของเราเพื่อไม่ให้อัตตาตัวตนมันโผล่ขึ้นมาถ้าอัตตาตัวตนโผล่ขึ้นมามีเราโผล่ขึ้นมาทีไรเมื่อไรมันยึดทันทียึดพร้อมกับความรู้สึกที่ว่าชอบที่ว่าไม่ชอบนั่นคือตัวตัณหาอัตตาตัวตนดูให้เป็นไปตามภาวะที่เท่าที่มันเป็นเท่านั้นแหละพระพุทธเจ้าสักจึงทรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตาทุกขังไม่อยู่เท่าเดิมอันนี้จังเปลี่ยนไปทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมมีอะไรอยู่เท่าเดิมบ้างไม่มีดูแต่น้ำใสๆในท้องแม่ของเราเนี่ยไม่อยู่เท่าเดิม7วันที่1 7วันที่2เปลี่ยนไปแล้วน้ำใสๆเปลี่ยนไปเป็นน้ำสีน้ำล้างเลือดเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเลือดไม่เคยอยู่เท่าเดิมเนี่ยความไม่อยู่เท่าเดิมนี่น่ะคือภาวะของมันภาวะแท้ภาวะดั้งเดิมของธรรมชาติอันนี้พุทธเจ้าท่านให้ดูอันนี้แหละคือทุกขังทุกขังท่านบอกว่าทุกขังบางทีพวกเรารู้จักแต่ว่าความเจ็บความปวดนั่นแหละคือทุกขังไม่ใช่ความไม่อยู่เท่าเดิมความเปลี่ยนไปด้วยเหตุที่มันเปลี่ยนไปนั่นแหละมันถึงมีเจ็บมีปวดมีป่วยมีไข้แต่ถ้ามันอยู่เท่าเดิมมันอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเหมือนพวกเราอยู่ในวัยหนุ่มสาวที่น่ารักหึงหวงถนอมที่สุดมันก็จะอยู่อย่างนั้นตลอดไปมันไม่อยู่มันอยู่ตามภาวะของมันมันก็เปลี่ยนไปตามภาวะของมันเปลี่ยนเป็นอนิจจังทั้งทุกขังทั้งอนิจจังดับไม่ได้แปลงไม่ได้แก้ไขไม่ได้ธรรมชาติอย่างอื่นในโลกมนุษย์สามารถดัดแปลงได้หมดธรรมชาติอนิจจังกับทุกขังดัดแปลงไม่ได้ถ้าเป็นเราเราต้องดัดได้แปลงได้ด้วยเหตุที่ไม่ใช่เรามันจึงเป็นอนัตตาอนัตตาไปดูในหลักอนัตตลักษณสูตรที่พุทธเจ้าทรงตรัสปัญถามปัญจวัคคีย์อันนี้คือธรรมะของพุทธเจ้านะมันละเอียดแต่ถ้าเราพยายามพันมาตรงนี้มันจะทำให้เรารู้ทันรู้ทันของธรรมะของพุทธเจ้าจะทำให้เราได้หลักได้เกณฑ์ได้เข้าใจและไม่มีอะไรที่จะมาหลอกเราได้ง่ายแต่ถ้าเราล่องลอยติดนิมิตนู้นนิมิตนี้โอ้ยเชื่อง่ายมากเชื่อคำเล่าลือเชื่อนู้นเชื่อนี้เชื่ออะไรต่ออะไรสารพัดถ้าเราปล่อยใจร่องรอยไปตามสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าเรามาเจริญตามสิ่งเหล่านี้แล้วมันมักจะย้อนเข้าไปดูเหตุเอ้ยเปล่าๆใช่ถูกหรอกพอเวลาไปเจออะไรปั๊บมันมักจะย้อนเข้าไปดูเหตุทำจนกลายเป็นจิตกลายเป็นนิสัยและจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าตื่นเนื้อตื่นตัวรู้สึกว่าเออสว่างขึ้นมารู้สึกเออรู้สึกว่าเออฉลาดขึ้นมารู้สึกว่าโอ้ความทุกข์เพราะเรายึดแท้ๆเรารู้แล้วเราเห็นเราก็วางรู้แล้วก็วางพระอรหันต์ท่านทำจนเป็นจิตเป็นนิสัยวางจนเป็นหลักธรรมชาติไม่ซึมซับเข้าไปในอารมณ์เหล่านั้นไปสัมผัสโยตาหูจมูกลิ้นกายใจของท่านไปสัมผัสหมดก็เหมือนกับน้ำมันกลิ้งอยู่บนใบบัวนะมันไม่ซึมซาบลงในใบบัวท่านเอามาอุปมาเปรียบเทียบจิตของท่านเห็นท่านก็วางได้ยินท่านก็วางไปสัมผัสท่านก็วางสัมผัสท่านก็วางแปลกเหมือนกันนะธรรมะที่จะพึงเกิดขึ้นในหัวใจของเราเนี่ยเรายิ่งยึดมาเท่าไหร่ยิ่งมันยิ่งทำให้เราเนี่ย
หลุดไม่ได้ละไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางไม่ได้ถ้าเราวางขึ้นมาปั๊บมีผลตอบรับขึ้นมาขั้นไหนประมังสุขังประมังสุขังถึงขั้นดิบดีวิเศษวิโสโดยลำดับขั้นจนถึงขั้นประมังสุขังเด็ดขาดเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกพระอริยสาวกของเราอันนี้มันมีเรื่องละเอียดละออนะเราพูดไปแต่เรื่องเกี่ยวกับข้างในทั้งหมดน่าจะพอแล้วแหละนะเป็นเวลาถึง1ชั่วโมงแล้วเอาละพอสมควรเกี่ยวเวลาแล้ววันนี้ชิตังเมชิตังเมชิตังเมแล้วชนะแล้วชนะแล้วเราชนะแล้ว สาธุกับพวกเราทุกท่านทุกคนนะนี่อนุโมทนาอย่างยิ่งกับท่านอาจารย์วิทยาท่านอุตส่าห์ไปหาภาระเหล่านี้โอ้ยเป็นแรมปีแรมปีก็จะบรรลุถึงภาวะสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นสิ่งที่น่าปลื้มปิติยินดีกับพวกเราทุกท่านทุกคนอย่าลืมว่าบุญญาสถานตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ดูสิหนึ่งดูสิเป็นพิพิธภัณฑ์ในตัวเลยแหละจึงอนุโมทนากับพวกเราทุกท่านหลังจากนี้ไปแล้วเราพยายามมาใช้สอยเกิดประโยชน์อย่าพากันมาทำสลาให้ก้อหูเฉยๆและไม่พากันมานั่งนอนภาวนารักษาศีล5ศีล8นะมาเจริญสมาธิมาเจริญกรรมฐานตามโอกาสตามการตามคราวที่เรามีนะหลวงพ่ออยู่ไกลก็ตามจะอนุโมทนาสาธุการสาธุอนุโมทนาลงหน้านะครับพระประธรรมที่ทุกท่านได้รับฟังครับหลวงพ่อบุญมีได้โปรดเมตตาขอกราบพระธนาท่านอาจารย์พระครูมีลิมิตวิทยากรได้น้อมถวายโอ้ยอยากมาได้ช่วยกันครับวิทยาเลยนี่ฮะมาเดี๋ยวก่อนจะไปซะก่อนเดี๋ยวจะค่อยถวายท่านตอนนี้รับไปซะก่อนครับทุกท่านตั้งใจเป็นหนุ่มมือน้องถวายพร้อมกันสาธุสาธุโอ้ไม่มีปีมีกลุ่นเลยแหละวันนี้แล้วก็ไม่มีพักยกด้วยแล้วก็ไม่มีไหว้ครูด้วยขึ้นมาก็ใส่เลย ถ้าฟังเป็นฟังเข้าใจมันจะขยับเกาะไปเรื่อย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 เราไม่ได้ฟังสนุกเราฟังมีเหตุผลเกาะอยู่ข้างในเราให้พรนะตั้งใจรับพรอุทิศส่วนบุญไปเพราะส่วนบุญที่เราได้นี้เป็นสมบัติของเราทั้งหมดอุทิศส่วนบุญที่เรามีแล้วนี่เองด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยทรัพย์ด้วยสติด้วยปัญญาที่เราสาขวนขวายอดหลับอดนอนผลที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราเสียสละทั้งหมดนี่แหละเป็นผลของบุญเป็นสมบัติของเราทั้งหมดอุทิศสมบัติเหล่านี้แหละให้แก่ผู้มีอุปการะคุณบิดามารดาปู่ย่าตายายสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่าลืมเทวบุตรเทวดาที่เขามาอนุโมทนาร่วมกับเราให้เขามีส่วนด้วยเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายในโลกให้เราประสบความสุขความเจริญตั้งความปรารถนาไว้อย่างนี้เราจะชุ่มเย็นในหัวใจของเรา ยะถาวาริวาหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะโตชินนางเปตานางอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจฉุสัพเพปูเรนตุสังกปายันโทปนะระโสยะถามนิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสโตมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีริสริยังพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลังภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตา
สัพพุทธานุภาเวนัสสัทธาโสธีภวันตุเตมวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนัสสัทธาโสธีภวันตุเตมวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนัสสัทธาโสธีภวันตุเต